คุณรู้ค่ะถึงคิวแล้วเหรอคะรู้สึกว่าจะกดหลังอาจารย์ของอาอรวรรณหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะหรือว่าให้ส่งเลยค่ะค่ะถ้าตามยกมือนี้จะเป็นก่อนค่ะงั้นค่ะได้ค่ะค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเขียวนะคะกับคารวะครูทุกท่านค่ะมันก็เจริญธรรมหมู่มิตรทุกท่านค่ะชื่อวิญญาจันทพจน์นะคะชื่อเล่นชื่ออ๋อยอายุ50ปีปัจจุบันอยู่จังหวัดนครปฐมโรงเรียน2หลักสูตรค่ะแล้วก็ปวารณาตัวเป็นผู้ควบคุมภาคกลางนะคะจะมาส่งเรื่องการปลูกต้นไม้และการแบ่งปันค่ะคือจะไม่ขอเรียกว่าเป็นการกสิกรรมเพราะว่ายังไม่สามารถทำได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วอะค่ะแต่ก่อนจะอยู่กรุงเทพอยู่แถวบางพัดแล้วก็คือก็ปลูกต้นไม้ก็มีที่อยู่นิดหน่อยก็ปลูกที่บ้านแม่นะคะแต่พอตอนหลังย้ายมาอยู่นครปฐมก็มีพื้นที่ที่ปลูกได้ประมาณนึงตอนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆมันจะเป็นที่เปล่าๆมันก็จะมีแดดเยอะแล้วก็จะสามารถปลูกแบบพวกที่เป็นพืชผักได้บ้างอย่างพวกน้ำเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคือด้วยเราแล้วก็พ่อบ้านชอบปลูกต้นไม้ทั้งคู่ก็เลยคือแย่งกันลงต้นไม้ว่าจะเอาก็จะปลูกเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะพอปลูกตอนที่มันเป็นต้นเล็กๆมันก็มีแดดอยู่แต่พอมันผ่านมาหลายปีตอนนี้มันก็จะปาจะเกือบ10ปีแล้วมันก็ต้นมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้พื้นที่บ้านมันก็แทบจะไม่มีแดดอะค่ะก็เวลาตอนนี้พอเราจะปลูกพวกพืชที่เอามากินอะมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าหาแดดไม่ค่อยเจออะค่ะแต่ว่าไอ้พวกต้นไม้ที่ปลูกที่เป็นไม้ยืนต้นมันก็จะมีเป็นที่แบบไม้กินได้บ้างอย่างเช่นอย่างมะกอกน้ำหรือหมากเม่าหรือก็มีหลายอย่างอยู่อะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นอาจจะพาครูดูต้นไม้ที่บ้านนิดนึงค่ะมันก็จะมีแบบไผ่มีอะไรอย่างนี้ด้วยเราชอบปลูกต้นโพธิ์ต้นไทรกันทั้งคู่ก็จะแบบเนี้ยค่ะต้นไทรมันก็จะต้นแบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไผ่มีคือมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยเร็วไหมคะพื้นที่แดดมันก็จะไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าต้นไม้พวกนี้ที่พอมันมีเยอะๆเราก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆเวลามาบ้านให้ไปปลูกที่บ้านได้ค่ะมันกินไม่ได้แต่ว่ามันก็ช่วยให้ออกซิเจนได้บางอันมันก็จะเป็นแบบพวกไม้ฟอกอากาศอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอได้เมล็ดพันธุ์จากจิตอาสาหลายๆท่านที่ส่งมานะคะก็เอามาลงบ้างก็ทยอยลงค่ะแต่อันเนี้ยต้นข้าวอันนี้ไม่ทราบคุณรู้เห็นหรือเปล่าอันเนี้ยได้ชุดจากชุดชุบชีพช่วยชาติมันได้มาเหลือแค่มาต้นเนี้ยต้นเดียวอะค่ะเพราะว่าสมาชิกมันเยอะมากแล้วก็เขาก็มาแย่งกินหมดอะค่ะคืออันนี้เพิ่งได้มาจากของป้ารวมที่สวน2พอเอามาลงพอลงใส่แบบถาดหลุมอย่างนี้ปั๊บพออีกวันนึงมามันก็โดนคุ้ยหมดเลยค่ะแต่ก็จะพยายามปลูกอีกแต่ตรงแถวๆนี้มันก็จะเป็นพวกผักที่ทำน้ำโคลอฟิลอะค่ะจะมีชายาด้วยแต่อันนี้มันมีเพี้ยลงด้วยค่ะแต่ส่วนอื่นก็จะมีอีกนี่จะมีมะกรูดมีกล้วยอะไรแบบนี้ค่ะอย่างแก้วมังกรอย่างนี้พอติดลูกปั๊บก็จะโดนกระรอกแย่งไปกินบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีมะนาวมีเชอร์รี่คือแบบเวลาตอนนี้แบบเวลาปลูกต้นไม้คือต้องลงกระถางเพราะต้องยกมาหาแดดอะค่ะประมาณนี้ค่ะฝรั่งมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ก็มีหญ้าปักกิ่งบ้างนิดหน่อยแต่
รังจืดจะเถาใหญ่มากคุกขึ้นไปบนหูกระจงบนต้นไทรนู่นนะคะแต่รังจืดกับใบเตยนี่ก็ได้แบ่งปันเพื่อนๆในห้องไลน์ไปบ้างเหมือนกันนะคะมีเตยกอใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะตื่นเต้นค่ะก็ประมาณนี้ค่ะต้นไม้ที่บ้านแต่ไอ้เรื่องปลูกผักที่จะมาทำเป็นของกินในชีวิตประจำวันก็จะพยายามทำให้ได้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะก็ดูอย่างพี่ๆจิตอาสาที่อยู่ต่างประเทศก็ท่านก็ทำได้ขนาดท่านอยู่ต่างประเทศท่านยังทำได้ดีขนาดนั้นเราอยู่บ้านเมืองเราบ้านไทยเราก็น่าจะทำให้ได้อย่างท่านบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามจะเพียรทำให้ได้อย่างที่ท่านทำค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องการแบ่งปันก็เรื่องต้นไม้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าคือถ้ามีคนมาเยี่ยมบ้านเราก็จะแบ่งปันกิ่งอย่างลูกกิ่งมอนเวลาตัดกิ่งมาเราก็ปักชำไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโพทะเลก็ปักเอาไว้แบบใครมาแล้วก็เอาให้อย่างหน่อไม้มันจะมีไผ่กิมซุงอยู่กอใหญ่แต่ก่อนกินก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินแล้วก็เวลามีหน่อเราก็ขุดหน่อไปแจกเพื่อนบ้านให้ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาทำน้ำโคโลฟิลแล้วก็แบ่งปันรอบๆคนรอบๆอะค่ะถ้าใบย่านางเราไม่พอมีข้างบ้านเขามีแบบย่านางที่แบบกอใหญ่ๆพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ไปแบ่งเขาบางทีพอเราเอาน้ำโคโลฟิลไปให้มีป้าร้านขายของอะค่ะเขาก็มีมะละกอมาให้เราบ้างมีกล้วยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาบางทีก็แลกพันต้นไม้กันค่ะแล้วก็อย่างเวลาเราไปปกติจะไปซื้อของที่ปฐมประสงค์ค่ะไอของที่เราทำเองไม่ได้อย่างเช่นยาหมองหรือว่าน้ำมันเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำเองก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปัสสาวะสกัดแต่ถ้าเกิดทำพวกย่านางสกัดเนี่ยเราของที่เอามาทำมันไม่พอก็เลยต้องไปซื้อแล้วเวลาเราไปจ่ายของมาเราก็ซื้อมาเป็นแพ็คที่มันแบบเยอะเนื้อหน่อยแล้วเราก็ถ้าเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เวลาเราไปหาเพื่อนหรือว่าไปเจอใครถ้ามันมีประโยชน์สำหรับเขาเราก็แจกจ่ายเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไปบริจาคของ ให้ที่ของทางอโศกด้วยค่ะช่วงก่อนที่จะมีโควิดก็ไปบริจาคบ่อยแต่ช่วงเนี้ยท่านปิดรับบริจาคอยู่ของบางทีก็มันก็จะคาอยู่ที่บ้านเราบ้างอะค่ะมีพวกน้ำมันเก่าบ้างมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีถ้าเพื่อนของแฟนเขาจะมีเขาเสื้อผ้าเขาจะเหลือเยอะมากเขาจะเปลี่ยนบ่อยเขาก็จะเขารู้ว่าเราเอาของไปบริจาคบ่อยๆเขาก็เอามาฝากไว้ให้เราไปร่วมบริจาคด้วยเราก็ปันไปตรงนู้นตรงนี้ที่แบบว่าแบบขอรับบริจาคหรือเขาขาดแคลนเราก็ไปส่งให้ทางนู้นด้วยหรือบางทีก็ไปจากที่บริจาคที่ปฐมด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่เรื่องที่เราเจ็บป่วยเราก็ใช้ทั้งสองทางคือใช้ของทางอาจารย์ด้วยแล้วก็ของทางคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยยาตัวไหนที่เราไม่ต้องกินก็ได้เราก็ไม่กินเราก็เอาไปปันให้กับโรงพยาบาลที่เขาขาดแคลนเรื่องยาปัจจุบันนี้ก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากอะค่ะได้ทีนึงก็เยอะอยู่แล้วอย่างของแม่ก็จะมีปัญหาเรื่องตาก็ให้แม่มาใช้น้ำปัสสาวะด้วยแล้วก็ใช้น้ำสกัดย่านางหยอดตาบางทีน้ำตาเทียมที่แม่เหลือแม่เขาก็เอามาฝากให้เราไปบริจาคด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะดีค่ะตื่นเต้นมากเลยส่งกี่ครั้งก็ตื่นเต้นค่ะหมดแล้วค่ะค่ะอนุโมทนากับอวิญญาค่ะได้พาชมบ้านด้วยนะคะพาชมสถานที่รอบบ้านด้วยค่ะดูที่อยู่น่าสบายนะคะมีอากาศดีๆแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยค่ะต้นโพต้นไทรมีหลายต้นมากเลยค่ะร่มรื่นดีค่ะแล้วเราก็ยังได้
ได้แบ่งปันนะคะได้เล่าถึงเรื่องของการแบ่งปันอยู่ในสังคมที่เราได้มีคนรอบข้างที่มีจิตใจดีด้วยนะคะแล้วก็ได้เราก็ได้เป็นผู้ที่ได้แบ่งปันให้ท่านด้วยค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะมีพี่น้องท่านอื่นจะเพิ่มเติมไหมคะเมื่อกี้เห็นดร.ผุดสดีเปิดกล้องได้แล้วเชิญค่ะค่ะเจริญธรรมค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันของการทำกสิกรรมนะคะขนาดตนเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้ก็มีเหตุการณ์ให้มีช่างไฟมาทำไฟนะคะก็เลยไฟดับค่ะก็เลยได้ออกไปทำกสิกรรมที่แปลงเบิกบานค่ะแต่ได้รับชมรับฟังทุกท่านอยู่นะคะค่ะก็สำหรับของคุณอาวิญญานะคะการเจ็บป่วยไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะในการที่จะพึ่งตนเองและการแบ่งปันค่ะนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงการเจ็บป่วยกันเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเขาเลยค่ะเพราะว่าเราใจเราไม่ได้ทุกข์กับเรื่องนี้ใช่ไหมคะยินดีด้วยค่ะมาที่อสุนันน่าจะพร้อมแล้วค่ะกำลังหาเหลี่ยมมุมที่จะไม่แนวนอนได้ไหมคะแนวนอนลองดูได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะ